วันนี้ก็มาพบกันนะครับผมบรรยากาศชื้นๆบรรยากาศก็ชื้นๆก็พาคนชื้นไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูนี่เลยเมนูง่ายๆเช่นเดิมอะไรครับทำหมูฝอยข้าวเหนียวหมูฝอยหมอยฝูหมอยฝูเนี่ยอ๋อจ้าวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีหอมน้ำตาลแล้วก็เนี่ยหมูอันนี้อะไรหมูอันนี้สะโพกเก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่ใช่ใช่เป็นไรของคุณนี่ครับผมก็ใช้เป็นส่วนสะโพกด้านขวาเราจะไปใช้ด้านซ้ายทำไมอ่ะด้านขวามันถนัดขวามันแข็งแรงไงอ๋อมันจะแข็งข้าวเหนียว1โลผมก็แช่ไว้เมื่อเช้านี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาหั่นหมูกันก่อนครับง่ายๆเมนูนี้ครับรอน้ำเดือดรออีกแล้วบอกให้รออย่างเดียวช่วงนี้เดี๋ยวผมไปหั่นเพิ่มอีกหน่อยจะได้สุกง่ายๆเลยครับหั่นเป็นแนวยาวไปเลยนะตามเส้นมันอ่ะครับเดี๋ยวโดนตอนแรกไก่จะทำออกไปแจกด้วยแต่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าฝนตกแจกก็แดกแม่งให้หน้าเป็นหมูฝอยไปเลยแต่ทอดมาไม่รู้จะเหลือแค่ไหนนะเดี๋ยวแล้วผมจะใส่หมูเข้าไปแล้วจะรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะแล้วค่อยใส่เหมือนจะเอาไปเจียวซอยลงมาเดี๋ยวให้อากาศมันดีๆนะเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยวนอกกันตอนนี้อากาศก็ดีนะถ้านอนอ่ะบอกก่อนนอนนอนไม่อยากจะลุกเนี่ยจะลุกได้ไงเหี้ยคือไม่นอนอ๋อนั่นคิดงานทำงานน่ะเล่นเกมพี่จะเล่นเกมถึงอายุเท่าไหร่เกมนี้จะ40แล้วเล่นไก่ป้องพอดีไก่ป้องอีกแบบไก่ป้องโตวะอีกหน่อยก็เล่นแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยสัก4-5ขวบจะพักไอ้ป้องโตไอ้ป้องด่าโอ้พ่อติดเกมชิบหายโอ้พ่อเล่นอะไรพ่อผมไม่หลับไม่นอนอ่ะพ่อก็เล่นให้รู้จักพอประมาณนะบอกลูกบอกพี่ว่าเล่นเหี้ยอะไรกันนะครับแรงยาวไปทำไมก็ไม่เข้าใจโอเคผมว่าสุดแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่ไว้ก่อนน้ำหมักนี่น้ำตาลครับประมาณ1ถ้วยตวงใส่ลงมาซีอิ๊วขาวมาใส่ลงไปกับกาวเอาพอประมาณง่ายไปเลยพอซ้ำเป็นน้ำไปเนี้ยพอเราฉีกหมูฝอยไว้เราไปราดมันจะซึมเข้าไปเลยให้คนดูว่าให้มันตันมันละลายได้ไหมวางไว้ก่อนต่อไปเราจะนึ่งข้าวเหนียวเลยปิดฝาอะฝาที่ไหนเราจะมาทุบหมูก่อนพวกทำน้ำจิ้มจิ้มได้ไหมฉีกแบบนี้เลยนะเพื่อนนะครับช่วยมีกองฉีกันมันต้องช่วยแหละตัวเองขอกหมูเสร็จแล้วเมื่อยแขนเลยครับวางขึ้นชั่วโมงมาดูน้ำอันเนี้ยเหนียวเลยอุ่นไหมไม่ทำอะไรต่อมาเอาเทใส่เลยนะอ
ข้ากันทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้มันเข้าเนื้อนี่ก็หลีไปแล้วนะนะแล้วเป็นเมนูอร่อยด้วยเก็บไว้ได้หลายวันใส่กระปุกไว้นะใส่กระปุกกระปุกไม่ใช่กระปุกกระปุกเปิดกระปุกเห็นกระปุกแล้วจะทอดนั้นหน่อยเพราะว่าเหมือนเราต้มมาแล้วมันอมน้ำไงติดด้านได้แล้วโอเคใส่นี่ไปเลยเหมือนน้องข้าวไหมแบบนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาไอ้ยาเถื่อนจริงได้นะอร่อยหนักแบบว่ารสชาติพอดีเลยนะครับอร่อยจริงอยากให้เพื่อนได้ลองไม่ธรรมดาพ่อไม่ธรรมดาข้าวเหนียวนุ่มมากจริงครับกินได้ทั้งคืนเลยเด็กชอบกินนะตอนเช้าไปโรงเรียนนะขายหน้าโรงเรียนอย่างนี้ทำขายได้ไหมสบายเลยนะอร่อยกว่าที่เขาทำเลยนี่ไม่ธรรมดาพ่อไม่ธรรมดาเลยอยากให้เพื่อนได้ลองครับไว้ไปให้ใครลองดีป่ะน่าใช่น่าใช่มึงทำเองถึงเอาหมูอย่างเนี้ยก็ได้อะไรพูดจะมันเหรอพ่อทำเองหมูเรากินได้เยอะครับซื้อเขาได้หมูเราเดียวเขาเหนียวเต็มเลยเหมือนที่เขาเหนียวไม่เห็นหมูเลยมาไปให้ใครดีป่ะดีครับดีครับน่าใช่ไม่อยู่เหรอนี่ครับผมข้าวเหนียวหมูฝอยครับลองชิมดูครับครับผมครับมันนัดลองกินดูครับครับขอบคุณครับบอกแล้วเราถ่ายไปวิ่งวิ่งอะไรน้ำท่วมยังจะวิ่งแกวิ่งแข่งชัดชาติไม่รู้อ่ะมึงคุณชัดชาติท่านชัดชาติเขาวิ่งตอนเช้าชัดชัยเขาวิ่งตอนเย็น4-5 ทุ่มยังเห็นวิ่งแซวอ่ะโอเคปิดคลิปครับครับเอ้ยคลิปนี้ก็นี่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมข้าวเหนียวหมูฝอยหมอยฝูหมอยฝูหมูฝอยหรือว่าหมอยกูเฮ้ยข้าวเหนียวหมูฝอยนะครับครับฝากไว้ด้วยนะเพื่อนๆทำตามแบบง่ายๆคือง่ายมากเลยไม่มีอะไรแค่เราไปหมูไปต้มมันนานตอนมาดึงหมอยดึงหมอยไม่ใช่มาดึงหมอยไม่ใช่ดึงหมูให้เป็นฝอยดึงหมอยให้เป็นหมอยเฮ้ยดึงหมอยให้เป็นหมูเฮ้ยดึงฝอยให้เป็นฝอยเฮ้ยดึงหมูให้เป็นฝอยเฮ้ยเฮ้ยดูแก้วอ๋อก็แค่นั้นแหละแล้วก็หมักแล้วก็ไปทอดนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็นึ่งง่ายๆไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับ
ขี้เกียจนึ่งก็ไปซื้อเอาก็เดี๋ยวไปซื้อเอาก็ได้แล้วแต่ปู้อ่ะแต่นี่ผมก็นึ่งไว้เดี๋ยวว่าตอนเมียนึงก็พวกเด็กๆก็มากันเยอะแยะก็เผื่อไว้เผื่อขายได้ขายทุกคนยิ้มอะไรโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับผมครับคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย